สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังเจาะลึกทั่วไทยทุนไนท์สวัสดีครับคุณแมวสาวครับสวัสดีค่ะคุณนาดายค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทางสปริงนิวช่อง19นะคะคุณผู้ฟังทาง FM 98.5 ค่ะเจาะลึกทั่วไทยทุนไนท์นะคะประจำค่ำคืนนี้นะคะตรงกับวันอังคาร26ธันวาคม2560แล้วค่ะครับกระพริบตาทีเดียวสิ้นปีละครับอาทิตย์นี้ละสิ้นปีแน่ๆแล้วอีกไม่กี่วันข้างหน้าไม่อยากนับชั่วโมงครับเอาละครับกลับสู่สาระวันนี้ค่ะวันอังคารที่26ธันวาคมเราจะเริ่มด้วยเรื่องอะไรดีคะมีการประชุมครม.ที่จังหวัดสุโขทัยลุงตู่ก็อยู่ที่นั่นลุงป้อมก็อยู่ที่นั่นค่ะดังนั้นนักข่าวเป็นล้านไปดักหน้าดักหลังที่จังหวัดสุโขทัยดักตั้งแต่เมื่อวานละดักถามลุงตู่ลุงป้อมใช่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะดักถามลุงตู่ก็เรื่องพี่มาร์คกับพี่สมศักดิ์ใช่จะโต้อะไรจะชี้แจงอะไรจะเคลียร์ลูกขยี้ของพี่มาร์คอย่างไรเรื่องซ่อนรูปมีวาระแอบแฝงในคำสั่งคสช.ฉบับที่53ทับ2560เรื่องหาเหตุจะเลื่อนการเลือกตั้งให้ช้ากว่ารถแมพมีอะไรก็บอกมาตรงๆเลยจะรับข้อเสนอหรือไม่ที่พี่สมศักดิ์วังน้ำยมเสนอให้งดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตราเป็นการชั่วคราวค่ะสมัครส.ส.ไม่ต้องสังกัดพรรค อิสระไปเลยสำหรับรอบนี้รอบแรกอะไรก็แล้วแต่ปล่อยผีรอบแรกไม่ต้องสังกัดพรรคแต่ที่หนักหน่อยไอ้แต่คำถามทำนองนั้นมันเป็นคำถามมาตรฐานค่ะลุงตู่รับมือได้สบายสบายใช่ติดชิงได้สบายสบายแต่ที่หนักจริงๆนะด้วยความเคารพและเห็นใจยิ่งไงนะครับค่ะเห็นจะเป็นลุงป้อมเชื่อไหมครับกองทัพนักข่าวทุกวันนี้ดักหน้าดักหลังลุงป้อมเพื่อที่จะถามคำถามเดียวเท่านั้นเองไม่ใช่ถามนะจ้องด้วยจ้องที่ข้อมือขนาดปากก็ถามแต่ตาก็จ้องช้อนชัยไปตรงข้อมืออ่ะวันนี้จะใส่นาฬิกายี่ห้ออะไรเรือนไหนอย่างไรเพื่อที่จะถามเรื่องเดียวเท่านั้นเองชี้แจงปปช.หรือยังเรื่องที่มาของนาฬิกาหรูเขายังมีเวลาย้ำนะครับหมายถึงนาฬิกาหรูที่ข้อมือขวาเรือนแรกเลยใช่ไหมที่สังคมได้เห็นตั้งแต่เรือนแรกเลยนะขณะที่ปากถามแต่ตากับจ้องไปที่ข้อมือใช่ค่ะปรากฏว่าวันนี้นักข่าวก็ทำอย่างที่เคยทำได้แหละทุกครั้งจ้องไปที่ข้อมือขวาปรากฏว่าไม่มีนาฬิกาไปเจอพยืดพันพยุงข้อมือและนิ้วเนื่องจากอาการนิ้วล็อกที่ข้อมือขวาหลายวันแล้วนะดังนั้นใส่นาฬิกาไม่ได้ค่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะมือขวาไม่มีนาฬิกาค่ะเลือไปอีกทีเอ้าอยู่มือซ้ายไปอยู่ที่ข้อมือซ้ายเปลี่ยนมาใส่มือซ้ายทุกคนสูงก็ไปเลยว่านาฬิกาที่ข้อมือซ้ายของลุงป้อมนั้นนาฬิกาอะไรวันนี้จะเป็นยี่ห้ออะไรไปดูกันนิดนึงนะไปดูกันสักนิดนึงความซุกซนของข่าวนี่ช่างภาพเขาซูมสุดฤทธิ์เลยนะนี่แอบเห็นนิดๆแอบเห็นนิดๆใช่ไหมอันนี้แอบเห็นตรงข้อมือไหมภาพจะหยุดนิ่งแล้วแอบเห็นนิดๆใช่ไหมพยายามจ้องเนี่ยอันนี้เสื้อท่านยาวนิดนึงก็เลยอาจจะเห็นไม่เต็มเรือนแอบเห็นนิดๆใช่ไหมฮะนิดนึงยังถ่ายอ่ะแต่ว่ามันมีอยู่อีกหนึ่งแอคชั่นที่เห็นชัดๆเนี่ยนะมีเสี้ยวนึงยังถ่ายเลยนะมีอีกหนึ่งแอคชั่นที่เห็นชัดขึ้นใช่ไหมครับตอนขึ้นรถนี่แหละถ้าสามารถก็ลองซูมเข้าไปนิดหนึ่งถ้าสามารถลองดูนะฮะเห็นไหมฮะยี่ห้ออะไรเห็นไหมฮะวันนี้ลุงป้อมใส่นาฬิกายี่ห้ออะไรเอ่ย นักข่าวนี่ใจร้ายแล้วก็ซุกซนปากก็ถามแต่ตาเนี่ยจ้องไปที่ข้อมือค่ะข้อมือขวาไม่เห็นก็จ้องที่ข้อมือซ้ายอ้าวเอ๊ะอยู่นี่เองนาฬิกาอยู่นี่เองนะโอเคก็ว่ากันไปอ่ะพอไหมก็เห็นชัดนะเนี่ยใครเป็นเซียนนาฬิกาจะรู้ว่าเป็นยี่ห้ออะไรยังไงรุ่นไหนพอนะพอนะฮะเอาละครับวันนี้ประเด็นของเราก็คือนาฬิกาลุงป้อมโผล่อีก2ค่ะเมื่อสักครู่เห็นที่ข้อมือซ้ายข้อมือซ้ายไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะเรือนที่2แต่เป็นเรือนที่10ของเพจ CSILA จอมแฉเขาขุดคุยมาทุกวันนะตั้งแต่เรือนที่1คือวันที่4ธันวาคมไล่มาเรื่อยๆจนเป็นเรือนที่10แล้วค่ะเอาละครับไปดูเรือนที่2ของวันนี้แต่เป็นเรือนที่10
ของ CSILA ที่เขาขุดคุยลุงป้อมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของนาฬิกานี่เรือนที่10นะคะก็เป็นยี่ห้อริชาร์ดมิลแต่หน้าปัดสีน้ำเงินต่างกับเรือนแรกที่ใส่สวมเมื่อวันที่4ธันวาคมที่มันจะเป็นหน้าปัดสีดำก็เลยมีการคาดหมายกันว่าเรือนนี้น่าจะเป็นรุ่น RM010 ทำมาจากทองคำขาวราคาตลาดก็น่าจะอยู่ที่ราวๆ3.2 ล้านย้ำนะครับทุกข้อมูลที่เราพูดเมื่อสักครู่หยิบฉวยมาจากโซเชียลมีเดีย Facebook CSILA เป็นข้อมูลที่เกิดจากการคาดการณ์ค่ะไม่มีใครได้เห็นใกล้ๆไม่มีใครสามารถพลิกไปดูยี่ห้อที่นาฬิกาบนข้อมือของลุงป้อมจริงๆใช่ไม่ได้เข้าถึงนาฬิกาจริงๆทุกข้อมูลเกิดจากการเทียบเคียงเอาใช่ใช้ผู้มีประสบการณ์เข้าไปส่องนะครับแล้วก็เรือนที่10ที่ CSILA เอามาแฉนั้นนะครับเป็นนาฬิกาที่ลุงป้อมใส่ในวันทหารผ่านศึกปี2560ก็ปีนี้สิก็คนที่ถ่ายภาพนี้ใครทราบไหมฮะเป็นใครคะเป็นใครคะฝ่ายประชาสัมพันธ์ขององค์การส่งข้อฐานผ่านศึกตายละตกม้าตายเห็นนะฮะเห็นไหมฮะชัดๆเลยนะฮะถ่ายชัดๆขนาดนี้เอาละครับเอาละครับเอาเชื่อไหมครับขนาดนี้ผู้คนในสังคมนะจบไหมเนี่ยผู้คนในสังคมขนาดนี้ค่ะเขาเริ่มมีมุกล้อเลียนซึ่งกันและกันยังไงคะเขาเริ่มยิงมุกขำๆใส่กันว่ากันด้วยเรื่องเอะอะไรก็ยกมือขวาเอะอะไรก็โทรนาฬิกาเอะอะไรก็กรีดนิ้วให้มันสะท้อนแสงต้องมีแหวนเพชรนะอย่าเม็ดเล็กนะถ้าจะโชว์ทั้งทีขนาดนั้นน่ะเอาละครับผมจะให้ดูภาพดังต่อไปนี้พี่เนวินชิดชอบใช่ค่ะเสี่ยเนหรือพี่เนประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์โตโยต้าไทยลีกปีล่าสุดก็คือปีนี้แหละปี 60/61 นี่แหละไอ้ปี60นี่แหละค่ะไปดูภาพของพี่เนสักนิดหนึ่งกันนะครับดูนะโอ้โหเท่นะใส่แว่นดำทั้งหมดนี้เราหยิบฉวยมาจากโซเชียลมีเดียของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะไม่ได้แอบถ่ายนะไม่ได้ตั้งใจถ่ายนะเป็นภาพที่ไม่ได้เกิดจากอาการซุกซนของนักข่าวนะภาพมันอยู่ในโซเชียลมีเดียอยู่แล้วนะครับเห็นไหมครับดูที่ข้อมือดูที่ข้อมือข้อมือซ้ายมือที่เท้าสะเอวอ่ะดูที่ข้อมือซ้ายของพี่เนสิครับนาฬิกาอะไรนาฬิกาสวยนะนาฬิกาอะไรดูภาพต่อไปฮะเห็นไม่ชัดใช่ไหมอ่ะซูมไปใกล้ๆอ่ะดูภาพต่อไปฮะดูภาพต่อไปฮะเห็นไหมครับพี่เนนั่งอุ้มเด็กน่าจะเป็นเด็กที่เอามาเป็นพรีเซนเตอร์เสื้อทีมเสื้อทีมคอลเลคชั่นใหม่ใช่ค่ะนะครับของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดใช่ค่ะดูสิครับดูอากับกิริยาคุ้นๆยังไงไม่รู้นะดูอากับกิริยาการวางมือของพี่เนนาฬิกาแพงไหมเหมือนจะโชว์นาฬิกาแพงจะแปลกนะซุกไม่ได้เดี๋ยวมันเกี่ยวขณะนี้ไปวงพวกเราผู้ใหญ่วงไหนก็แล้วแต่ทำไมคะทุกวงเนี่ยเขาจะมีท่าล้อเลียนยังไงล้อเลียนอะไรก็ไม่ทราบค่ะท่าอะไรคะไหนทำสิคะท่าโชว์นาฬิกาอ๋อเหรอคะจะวางมืออย่างไรก็แล้วแต่ต้องเอียงให้เห็นนาฬิกาชัดๆคู่สนทนาจะต้องเห็นนาฬิกาของเราอย่างนั้นเหรอคะใช่ล้อเลียนคุ้นๆนะอ่ะภาพต่อไปภาพต่อไปรูปทรงนาฬิกานี่คุ้นๆยังไงไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเป็นแอคชั่นที่พี่เนตั้งใจจะโชว์นาฬิกาหรือเปล่าดูสิครับดูวิธีการวางมือซ้ายดูวิธีการวางมือซ้ายสิเห็นไหมฮะเห็นไหมเห็นนะเห็นไหมฮะเอาละครับดูภาพต่อไปยิ่งเห็นชัดเอาภาพต่อไปครับภาพต่อไปฮะภาพพี่เนภาพต่อไปมีอีกหนึ่งภาพไม่ใช่เหรอครับมีไหมฮะภาพนี้สิครับซูมภาพนี้เข้าไปอีกทีสิครับซูมเข้าไปเลยนะฮะซูมเข้าไปอีกนิดนะฮะดูวิธีการวางมือของพี่เนเหมือนจะโชว์นาฬิกานะไม่แต่นาฬิกาแพงไงถ้าไปวางซ่อนเดี๋ยวมันขุดแล้วเป็นรอยแม่อ่ะโชว์ก็โชว์โชว์ก็โชว์เดี๋ยวเขาจะว่าเราหาเราว่าเขามันเป็นท่าล้อเลียนเป็นท่าที่เขาใช้แซวซึ่งกันและกันในวงสนทนาสำหรับคนใกล้ชิดท่านี้ไม่เท่าไหร่ลองดูส่องนาฬิกาดีๆว่ามันคุ้นๆคล้ายๆเหมือนเคยเห็นไหมรูปทรงเดียวกันเลยเนี่ยเขาบอกริชาร์ดมิลใช่ดูแล้วคล้ายๆกับเรือนแรกที่เราเคยเห็นของลุงป้อมครั้งแรกเอาเอาเอา
เขาบอกเป็นริชาร์ดมิลสุดอินเทรนมากรุ่นนี้อ้าวๆว่ากันไปว่ากันไปเอาละครับปิดท้ายเบรกนี้ด้วยเรื่องของลุงตู่กันสักนิดหนึ่งประเดี๋ยวจะตกสำรวจวันนี้อยู่ที่สุโขทัยประชุมครม.สัญจรเป็นนัดสุดท้ายของปี2560ค่ะ